ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวจันทร์28กันยายน2558นะคะวันนี้เราจะมาติดตามการเดินหน้าการคัดค้านกรณีการสร้างเขื่อนแม่วงเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นสังคมใหญ่ต่อเนื่องกันมาและล่าสุดเหตุการณ์สุดท้ายของพฤศจิกายนปีที่แล้วเหมือนทิศทางจะเป็นไปได้ด้วยดีทั้งหน่วยงานของรัฐข้าราชการภาคประชาชนตกลงกันได้ฉะไหนเลยวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องอีกว่า24องค์กรจะเดินหน้าคัดค้านเรื่องนี้และมีความพยายามจะเดินหน้าการสร้างเขื่อนแม่วงอีกครั้งที่สำคัญมีการพูดถึงการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ด้วยภาคประชาชนจะดำเนินการอย่างไรเหตุผลอะไรระหว่างทาง1ปีกว่าที่ผ่านมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะท่านแรกนะคะเดี๋ยวไปสวัสดีคุณพร้อมๆกันคุณพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรและคุณหานรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องยอมรับว่าร่วมปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะเงียบคือเหมือนจะไปด้วยดีละเหมือนทั้งสผ.เหมือนทั้งกรมชลเขารับข้อเสนอเราครับผมแล้วก็เหมือนจะไม่มีโครงการนี้นะเหมือนจะไม่เดินหน้าคล้ายๆอย่างนั้นแต่พอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เริ่มเห็นข่าวว่ามูลนิธิสืบออกมาแล้วสัตว์สินออกมาแล้ว24องค์กรมีหนังสือคัดค้านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลายคนในสังคมที่ติดตามเรื่องนี้มาก็รู้สึกเฮ้ยมันกลับมาตอนไหนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณพานุเดชช่วยสรุปให้เราฟังอีกสักทีได้มั้ยคะได้ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการเขื่อนแม่วงที่จะก่อสร้างที่อุทยานชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไม่ได้หายไปนะฮะช่วงกระบวนการหลังจากที่เรามีการไปนั่งเพื่อที่จะรณรงค์ในการที่จะให้คชก.เขาพิจารณา ESAA อย่างท่วนทีเนี่ยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี57มาเนี่ยแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ก็เกือบปีเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่เราได้เรียกร้องให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยได้มีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาข้อมูลของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยให้มันละเอียดรอบคอบเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มันมีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น EIA EHAA มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยข้อมูลหลายๆอย่างมันไม่สามารถจะตอบได้ว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมันจะมีการฟื้นฟูยังไงหรือว่าทำแล้วมันมีความคุ้มค่ายังไงในทุกๆด้านนะฮะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการในเชิงเทคนิคขึ้นมานะครับครั้งนั้นเนี่ยมีการตั้งขึ้นมาอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของระบบนิเวศวิทยาที่เชิญนักวิชาการที่รู้เรื่องระบบนิเวศเนี่ยไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้วก็เอกสารต่างๆให้ท่วนทีนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของในเชิงวิศวกรรมแหล่งน้ํานะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของการจัดการน้ําทั้งระบบว่าถ้ามีเขื่อนมันจะเป็นไงไม่มีเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการสร้างเขื่อนแม่วงกับงบประมาณที่จะต้องเสียไปหรือว่าหลังจากที่สร้างแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ได้น้อยมากแค่ไหนยังไงนะฮะทั้ง3ส่วนเนี่ยเขาได้มีการศึกษาแล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้มาให้กับกระทรวงทรัพยากรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการพิจารณาข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาอีกทีซึ่งผลปรากฏว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง3เรื่องที่ได้พิจารณากันมาเนี่ยได้ให้ข้อคิดเห็นกันมาทุกประเด็นเลยบอกว่าไม่คุ้มค่าแล้วก็จริงๆแล้วมีบางประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะยกเลิกโครงการนี้ไปด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าทางคชก.ก็อยากที่จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งนะครับก็มีการพิจารณากันเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอยู่จริงและให้กรมชลประทานเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับ30ปีที่ผ่านมาก็ศึกษาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะกรมชลประทานก็เอาข้อมูลต่างๆที่หลายๆฝ่ายให้ความเห็นตรงนี้นะครับกลับไปศึกษาไปทำการบ้านเพิ่มเติมแล้วส่งกลับมาใหม่นะครับเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คือเขาเอาการบ้านมาส่งแล้วให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาร่วมกันก็ลักษณะโดยรวมของขั้นตอนของมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันไม่หายไปเพียงแต่ว่ามันมีระยะเวลาใช่ฮะเราเองเนี่ยหลังจากที่เรามีการเดินรณรงค์ตั้งแต่แม่วงมาถึงกรุงเทพแล้วก็มีการนั่งที่หน้าสผ.แล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะให้คชก.เขาได้ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลต่างๆที่เราเรียกร้องเนี่ยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อยากจะให้คชก.เนี่ย
ได้แสดงบทบาทตามหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นด้วยนะฮะเราก็เลยปล่อยให้กระบวนการเขามีการได้ดำเนินไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ามูลที่สืบเองแล้วก็เครือข่ายของเราเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับว่าหลังจากที่เขาศึกษาแล้วหลังจากที่เขาเอาข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเราก็เห็นว่ามันก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่คชก.เองจะเอากลับมาพิจารณาและอาจจะอนุมัติโครงการตรงนี้นะครับส่งไปที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครั้งก็เลยต้องแสดงเจตนารมณ์ที่อยากจะให้สังคมได้รับรู้รวมทั้งคชก.เองได้รับรู้ด้วยว่าเรายังเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่แล้วอยากจะให้คชก.ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยนะฮะไม่อิงข้างใดข้างหนึ่งด้วยนะครับการบ้านที่คชก.เอามาส่งทางด้านของตัวของคณะกรรมการร่วมที่เรามาดูร่วมกันเนี่ยน้ำหนักมันไปทางเดินหน้าโครงการหรือเปล่าคะเราถึงมีความกังวลใจว่าเอาละวันนี้24เครือข่ายต้องออกมาแสดงอะไรสักหน่อยแล้วจริงๆคนเอาการบ้านกลับไปทำคือกรมชนนะฮะเพื่อที่จะเอากลับมาส่งคชก.มาหลักๆแล้วกรมชนก็ยังอยากจะเดินหน้าโครงการนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมูลที่สืบเองแล้วก็เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างข้อมูลในเรื่องของการจัดการน้ำทางเลือกแบบบูรณาการเพราะว่าอยากจะเห็นว่าถ้าเราจะคัดค้านการสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกในการที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างก็พยายามที่จะรวบรวมคนที่มีความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์นะครับหรือว่าทางคณะวณศาสตร์ช่วยกันมาดูในเรื่องของข้อมูลทั้งระบบนิเวศเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำนะครับลงไปเช็คข้อมูลในพื้นที่จริงๆแล้วก็พยายามที่จะสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมาโมเดลตัวนี้ก็ได้ถูกนำเสนอมาที่กรมชลประทานด้วยแล้วก็ถูกนำเสนอมาที่คชก.ด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอไปที่กระทรวงเกษตรด้วยในภาพรวมนะครับรวมทั้งกรมอุทยานเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าเราไม่สร้างเขื่อนแม่วงในอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทางเลือกในการจัดการน้ำได้ทำได้นะยังไงบ้างก็ส่งข้อมูลไปหลายๆองค์กรก็สนใจแล้วก็ลงไปดูอย่างกรมน้ำนะของกระทรวงทรัพยากรก็ไปดูข้อมูลในพื้นที่เหมือนกันแล้วก็บางส่วนที่เขาสามารถที่จะดำเนินการได้เลยแก้ไขฟื้นฟูดูแลพื้นที่ได้เลยก็ทำไปเลยนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วกรมชลเองก็อยากที่จะขับเคลื่อนเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ดีนะครับถึงแม้เราจะพยายามทำเรื่องของการจัดการทางเลือกอยู่ค่ะในหนังสือที่เราแสดงออกถึงจุดยืนในการเคลื่อนไหวที่จะต่อต้านเดินหน้าเรื่องของการไม่เอาเขื่อนแม่วงเนี่ยนะคะเห็นมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีรายละเอียด3ข้อใหญ่ๆที่ยื่นไปด้วยใช่ค่ะเก๋ขอรายละเอียดตรงนั้นให้คุณผู้ชมสักนิดได้ไหมคะได้3ข้อใหญ่ๆที่เราอยากจะบอกกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วก็สาธารณชนทั่วไปจริงๆแล้วมันคือหัวใจของการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงทั้งสิ้นนะครับเรื่องที่1เนี่ยเราอยากจะสื่อสารให้ชัดเจนไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเขื่อนในอุทยานชาติแม่วงที่มันจะได้น้ำแค่250ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าเรามีกระบวนการในการที่จะลงไปพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำของน้ำแม่วงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจัดการน้ำได้ถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าไม่ห่างจากการก่อสร้างเขื่อนแม่วงนะฮะโดยการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วยตรงนี้มันผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่กรมชลเองก็จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ด้วยเหมือนกันในเรื่องของการดูแลการจัดการแหล่งน้ำไม่ใช่ AR อะไรก็จะทำเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าณปัจจุบันนี้เขื่อนอย่างเดียวคงไม่สามารถจะตอบโจทย์ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในประเทศไทยได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เลยอยากจะเรียกร้องในเรื่องของการที่จะศึกษาข้อมูลในเชิงวิศวกรรมเนี่ยว่าความคุ้มค่าของมัน250ล้านลูกบาศก์เมตรกับ200ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าเราจะให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นถ้าเราจะพัฒนาโดยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรามีทางเลือกในการจัดการน้ำได้นะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือเรื่องของความคุ้มทุนในเชิงงบประมาณนะครับเปรียบเทียบการสร้างเขื่อนแม่วงจะใช้งบประมาณ 23,000 ขอโทษนะฮะ 13,000 ล้านลูกบาทนะครับ 13,000 ล้านลูกบาทเนี่ยถ้าเรามาทำเรื่องของแหล่งน้ำทางเลือก 1,900มันแตกต่างกัน6เท่านะครับซึ่งถือว่าถูกกว่ามากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าทุกคนมีส่วนร่วมอบต.ท้องถิ่นเองก็ได้เข้ามาดูแลบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้นะครับร่วมกันผมคิดว่าการที่แหล่งน้ำหรือว่าการจัดการแหล่งน้ำจะ
อยู่ได้อย่างมั่นคงหรือว่ามีความยั่งยืนได้นั้นเนี่ยผมว่าท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการบริหารพื้นที่ด้วยเพราะว่ากรณีอย่างเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับถึงแม้ยังไม่มีการก่อสร้างณปัจจุบันเนี่ยลำน้ำแม่วงทั้งเส้นเนี่ยมันมีการสร้างฝายขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมากนะฮะแต่ว่าขาดการจัดการการดูแลร่วมกันมันทำให้หลายๆพื้นที่หลายๆจุดเนี่ยมันมีการคุกคามซึ่งกันและกันด้วยนะฮะบ้านนี้แย่งน้ำบ้านนี้นะครับบางทีก็ต้องมานั่งเฝ้าประตูระบายน้ำกันเหมือนกันซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีระบบชลประทานในพื้นที่แต่ว่าถ้าไม่มีกระบวนการในการที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลหรือว่ามาจัดการร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าคงต้องพิจารณาเรื่องของในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่จะได้มันคุ้มกันหรือเปล่ากับการลงทุน 13,000 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าพื้นที่อุทยานชาติแม่วงเนี่ยณปัจจุบันมันเป็นพื้นที่ของการขยายแหล่งพันธุกรรมสัตว์ป่านะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพันธสัญญากับทั่วโลกนะครับว่าเราจะฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้ได้ 100% นะ 50% โทษทีนะครับในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับในปี68ผมก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานชาติแม่วงคลองลานหรือว่าพื้นที่โดยรอบของห้วยขาแข้งนะฮะเนื่องจากว่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งพันธุกรรมของเสือโคร่งที่ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเรารักษาพื้นที่โดยรอบได้เนี่ยการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็กระจายพันธุ์ไปสู่พื้นป่าโดยรอบอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ศักยภาพของแม่วงเองรวมทั้งป่าตะวันตกเองเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามีการจัดการพื้นที่ดีๆมันคือพื้นป่ามรดกโลกได้เหมือนกันนะฮะต่อจากทุ่งใหญ่ห้วยแข้งขยายเพิ่มขึ้นมาก็เป็น3ข้อเรียกร้องที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วพื้นที่แม่วงแล้วก็โครงการเขื่อนแม่วงนี้ถ้ามันมีการก่อสร้างนี่มันล้วนจะมีผลกระทบทั้งระบบนิเวศแล้วก็ตัวประชาชนในพื้นที่แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยเหมือนโดยข้อสรุปที่เรานำเสนอทั้ง3ข้อเนี่ย คือถ้าง่ายไปกว่านั้นคือได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียแทนที่จะอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไว้ด้วยนะคะ คุณหานรงค์ในฐานะที่ก็เป็นเครือข่ายก็เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้พอรับทราบกระบวนการที่ตอนนี้กรมชลเองนะคะส่งเรื่องถึงคชก.แล้วก็กำลังจะอาจจะมีการเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราเห็นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเตรียมการอะไรไว้บ้างไหมคะคือไม่อยากจะถามประโยคนี้เลยว่าหรือเราจะไม่สร้างเขื่อน คือผมคิดว่าในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ปกติแบบอย่างนี้นะค่ะแล้วก็อยู่ข้อเสนอที่จริงถ้ากรณีเกิดแม่วงเนี่ยมันถ้าโดยพูดถึงความสำคัญที่คุณพันธุ์นุเดชว่าทั้ง3ข้อเนี่ยมันต้องลบออกไปจากหลักเศรษฐศาสตร์หมดแล้วเพราะวันนี้เราจะเห็นว่านโยบายรัฐคือ1ทวงคืนพื้นป่าใช่ค่ะแต่นโยบายกรณีของการสร้างเขื่อนมันกลับกันเรากำลังทำลายพื้นป่าถ้าถามว่ากรณีของป่าแม่วงเป็นป่าที่มันถูกฟื้นหลังจากประกาศอุทยานแห่งชาติมา20กว่าปีแล้วเพิ่งจะเหมือนกับป่าอื่นถ้าเราย้อนหลังไปประมาณปี 2530-2531 เนี่ยตั้งแต่มีพ.ร.ปิดป่าซึ่งเดิมมันคือพื้นที่ที่มีการเขาเรียกก่อประกาศอนุญาตในชาติเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพื้นที่ป่าไม้เพื่อสมรทานแปลงทำไม้บริเวณของเขาชนกันคือชุมชนที่มากับชุมชนทำไม้แล้วพอเราก็ย้ายชุมชนบางกลุ่มที่ออกมาจากกรณีของป่าแม่วงแล้วมาอยู่ข้างนอกวันนี้ถ้าดูในภาพถ่ายไม่ว่าคุณจะไปถ่ายในช่วงไหนเนี่ยซึ่งบริเวณป่าแม่วงถือว่าเป็นป่าดิบแล้งประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นป่าต่ำนะคือเป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นป่าที่ราบที่ว่าป่าต่ำคือป่าที่ราบและป่าที่ราบเมื่อก่อนมันก็คือคนสามารถเข้าไปทำมากินได้แต่ว่ามันมีการอพยพคนออกมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้มันฟื้นแล้วถ้าใครไปรู้จักแม่วงถ้าคนจังหวัดหลายจังหวัดพอจังหวัดนครสวรรค์หรือคนเคยไปเนี่ยผมเคยไป 3-4 ครั้งเนี่ยปรากฏว่าไปที่บ้านแม่เลวาเนี่ยที่เป็นหน่วยซึ่งเป็นหน่วยบริการนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยนะจะมีน้ำไหลเกือบตลอดทั้งปีซึ่งจะไหลต่างกันถูกไหมคือหน้าฝนก็น้ำเยอะพอหน้าแล้งก็น้ำไหลรินถ้าถามว่าในเชิงการจัดการทรัพยากรเนี่ยป่าที่มีน้ำไหลรินอยู่เกือบตลอดทั้งปีเนี่ยถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์หนึ่งก่อนที่ออกมาจากป่าก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าทั่วแล้วเมื่อออกมาจากป่ามาถึงจะเป็นที่มนุษย์ใช้แต่กรณีของการสร้างเขื่อนแม่วงคือเราทำคือทำลายต้นน้ำหมดเลยแล้วฝนตกลงมาก็คือรอตกลงมาในเขื่อนอย่างเดียวเหมือนกับการสร้างเขื่อนปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยเขื่อนนี้คือกรณีของการสู้เรื่องเขื่อนแม่วงและเขื่อนอื่นๆที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วที่มีผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทบาทสุดท้ายที่เป็นข้อท้วงติงตามบอกว่าให้มีทางเลือกในการจัดการน้ำแทนอย่างอื่นเพราะอย่างไอ้คุณก็เดินหน้าก็เจอปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็
รัฐบาลเองในเชิงนโยบายเนี่ยไม่สมควรจะมีนโยบายอีกแบบหนึ่งแล้วไปทำลายนโยบายอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะวันนี้พื้นที่ป่าประมาณหมื่นกว่าไร่เนี่ยผมถามว่าราคามันตีต่อไร่ได้แต่ว่าประเมินทางอะไรทางระบบนิเวศและเรื่องของระบบนิเวศที่อยู่ของสัตว์ป่านี่มันคำนวณไม่ได้แต่เวลาเราอยากจะใช้น้ำเนี่ยนะเราก็ใช้น้ำเราสามารถสร้างเขื่อนได้มีน้ำประมาณ200กว่าครับค่ะ258ล้านแต่น้ำที่ไหลออกมาจากบริเวณจุดเดียวกันเนี่ย200กว่าล้านมันก็มีระบบของมันในการจัดการอยู่แล้วถึงคุณสร้างเขื่อนมีแต่ว่ามีหลักประกันเบื้องต้นว่ามีแหล่งเก็บน้ำแต่คุณทำลายแหล่งต้นน้ำมันหมดถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนว่าเราอยากกินต้นมะม่วงแต่เราโค่นต้นมาเลยเราอยากกินมะพร้าวน้ำหอมแต่เราโค่นต้นมะพร้าวเพื่อมันก็ได้กินครั้งเดียวถูกไหมฉะนั้นป่าบริเวณนี้ผมว่าวิธีการก็คือสมควรจะต้องเก็บไว้วิธีการหนึ่งบริเวณนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีเขื่อนอื่นอยู่แล้วแหละที่เป็นตัวอย่างนะเช่นเขื่อนทับเสลาเขื่อนคลองโพเขื่อนคลองโพก่อนสร้างโอ้โหพรรณนากันแบบมีน้ำไหลไฟสว่างตลอดทั้งปีตอนนี้ไปดูคลองโพไม่มีน้ำทับเสลาเนี่ยเป็นพื้นที่อับฝนถ้าเรารอเพียงน้ำฝนบริเวณนี้นะโดยที่ไม่มีระบบนิเวศเลยเนี่ยนะผมว่ามันคือปลายทางมันคือความคาดหวังแต่วันนี้มันมีความหวังอยู่แล้วคือมีน้ำไหลอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้น้ำไม่พอดีครับปริมาณน้ำฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ทางเลือกการจัดการน้ำแบบเป็นทางเลือกในการจัดการเนี่ยไม่ใช่ข้อเสนอใหม่ทีเดียวแต่ว่ามันคือคำพูดที่มันใช้มาแล้วกรมชลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องกลับไปคิดใหม่แล้วแล้วเมื่อกี้ที่คุณพันธุ์เรียกว่าเนี่ยวันที่25ไปเนี่ยนะปรากฏว่าคณะผู้ชำนาญการหรือเรียกสั้นๆว่าคชก.ซึ่งเขาแต่งตั้งใหม่เนี่ยผมได้รับข่าวท้งติงจากหลายท่านบอกว่าประมาณ 3-4 คนนะประมาณในจำนวน10กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าให้พิจารณาแต่ไอ้3ข้อใหม่ที่เขาทำเพิ่มมาก็เข้ามาถ้าเราเป็นแบบท่านผู้ฟังหรือเราไปนั่งใหม่เนี่ยเรื่องมัน20ปีมาแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ตามถูกไหมของเดิมเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องแล้วไม่ได้เอาของเดิมมาวางอยู่ข้างหน้าเลยจะพิจารณาได้ปะถึงได้ก็ไม่ครบถ้วนก็ใช่ไงจนกรรมการบางคนในที่สรุปผมก็ถามว่าอาจารย์บางท่านซึ่งไปนั่งอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าพิจารณาไม่ได้หารเพราะว่าเราขอถามรายงานอันเก่าเขาไม่ยอมเอามาให้เราดูเขาไม่ให้เขาไม่เอามาให้ดูผมบอกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรึกษากับมูลที่สืบก็คือใครรายงานที่เรามีเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้คณะผู้ชำนาญการว่าเพราะหนึ่งคณะผู้ชำนาญการต้องมีเบื้องหลังข้อมูลว่าไอ้ข้อท้วงติงเนี่ยไอ้แค่นี้คือสรุปนะนี่คือสรุปที่เราบอกว่าบทที่มันต่างกันคืออะไรนี่คือสรุปนะแต่รายงานที่เป็นเฟ้มจริงๆประมาณ7เฟ้มสูงขนาดนี้ซึ่งครั้งก่อนมันคุณศรีวันเคยฟ้องศาลใช่ไหมศาลก็ส่งมาว่าเอกสารตอบโต้กันไปตอบโต้กันมารวมทั้งหมดเท่าไหร่7เฟ้มใหญ่เฟ้มเพิ่งตอบเฟ้มหนาขนาดนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่สังคมปิดบางข้อมูลหรอกแต่มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพอเฉพาะบางอย่างให้อ่านฉะนั้นผมว่าสังคมไทยก็เหมือนกันคือเรารับรู้ข้อมูลบางอย่างในการให้อ่านแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นที่เราไปที่สำนักงานนโยบายและแผนไปเพื่อท้วงติงกับแถลงการเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าไปจอดรถอยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนขึ้นมาจากพื้นที่แล้วก็เป็นกำนันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากได้เขื่อนในวงแต่เราบอกว่าถ้าได้น้ำเท่ากันเราเคยพูดหลายรอบพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะว่าถ้าได้น้ำเท่ากันแล้วมีวิธีการจัดการน้ำที่ดีแล้วคุณได้น้ำตกลงคุณจะเอาน้ำหรือจะเอาเขื่อนก็เป็นเกษตรกรก็อยากได้น้ำถูกไหมถ้าอยากได้น้ำวันนี้เนี่ยไม่ใช่แต่กรณีลุ่มน้ำแม่วงลุ่มน้ำอื่นเหมือนกันวันนี้เรามีบางกลุ่มที่เรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้สงวนไม่ได้รักษาแล้วจนไปถึงวันนี้เราก็ไม่มีน้ำถ้าถามว่าถ้าเราไม่ฝูกการจัดการจริงๆวันนี้จะมีปัญหาในระยะยาวอีก10ปี20ปีเราก็พูดเรื่องเรียกร้องไม่สิ้นสุดตัวแต่ว่าวันนี้ถ้าถามว่าถ้าจัดการร่วมกันแบบที่มูลที่สืบและเครือข่ายเสนอก็คือว่าทำยังไงในการที่จะได้น้ำเหมือนกันจัดการร่วมกันในการจัดการร่วมกันเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งมันต้องมีทางเลือกในการจัดการไม่ใช่ถ้าแต่ว่าเราวิ่งหาน้ำใช่ครับถ้าถามว่าวันนี้เราวิ่งหาน้ำมาทั้งหมดตั้งแต่แผนหนึ่งนะ แผนหนึ่งตั้งแต่ปี2004 ยุคที่ผู้ใหญ่ลีที่กองประชุมนะแล้วก็หน่วยงานก็วิ่งหาน้ำแล้ววิ่งหาน้ำที่จริงบทบาทสำคัญของหน่วยงานที่หาน้ำคือต้องจัดระบบชลประทานตัวครับแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าแทบจะไม่ได้จัดระบบชลทานเราวิ่งหาน้ำอย่างเดียวแล้วน้ำจำนวน258ล้านเนี่ยลงทุนประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะ
ถ้าคิดมันความคุ้มเนี่ยมันแทบจะไม่คุ้มแล้วก็ถ้าเทียบกับกรณีเขื่อนอื่นนะผมยกตัวอย่างลงทุนใกล้เคียงกันนะคือเขื่อนท่าด่านประการชนเนี่ยเขื่อนท่าด่านลงทุน 13,000 ล้านเหมือนกันได้น้ำ224ล้านแต่เราสูญเสียป่าเพียงไม่ถึง 3,000 ไร่แต่แล้วก็อยู่ในเขตที่ไม่เข้าไปในอุทยานแห่งชาตินะแต่ว่าย้ายชาวบ้านบ้างบางส่วนประมาณสักร้อยกว่าหลังแต่กรณีนี้มันต่างกันคือว่าหนึ่งมันเป็นป่าซึ่งอยู่ในเขตเฉียดกับมรดกโลกถ้าเป็นอุทยานที่มันเป็นผนวกด้วยกันเนี่ยแล้วอยู่ๆเราเจียดพื้นที่ป่าประมาณหมื่นกว่าไร่แล้วได้น้ำ250ล้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในเขตนี้มันจะฝนตกตลอดทั้งปีหรือบางปีถ้าเป็นถ้าพูดง่ายๆในประเทศไทยมีพื้นที่อับฝนอยู่ประมาณ 2-3 จุดจุดแรกคือจุดในจังหวัดอุทัยเนี่ยในโซนนี้โซนลุ่มน้ำแม่วงอีกโซนคือโซนลุ่มน้ำที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราคือเขื่อนที่อยู่ฝั่งเขตป่าลอยต่อซึ่งบางคือบางปีเนี่ยจะไม่มีน้ำฉะนั้นถ้าในประเทศไทยเนี่ยมันพื้นที่เขาเรียกเป็นพื้นที่อับฝนเนี่ยคุณสร้างเขื่อนใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ำลงฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยวันนี้พอไปเราไปถามถึงทางเลือกถ้าเป็นหน่วยงานซึ่งไม่ใช่หน่วยงานจัดการเนี่ยถ้าจะพิจารณาทางเลือกเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่มีบริบทในการจัดการเรื่องทางเลือกใช่ครับค่ะอีกอันหนึ่งการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถามว่าคุณสูญเสียป่าเวลาเขาคำนวณเขื่อนเนี่ยเขาคำนวณ50ปีหมายความว่าในช่วง50ปีคุณสูญเสียป่าไปเท่าไหร่ค่ะคือจำนวนอายุเขื่อนนะแล้วก็เขาเรียกค่า BC ratio เขาจะคำนวณอย่างนี้แล้วก็เอาน้ำไปทำอะไรปรากฏว่าน้ำที่ทำนี่ไม่ใช่ปลูกข้าวนะคุณไม่ดูเลยจะปลูกพืชแบบพืชเศรษฐกิจทั้งสิ้นเช่นปลูกมะเขือเทศปลูกพริกปลูกพริกในราคา40-50บาทไม่ใช่ราคาพริกราคา7-8บาทนั่นไม่ใช่นะแล้วปลูกพืชอย่างอื่นทั้งสิ้นไม่ได้ปลูกข้าวถ้าปลูกข้าวราคามันจะคงที่ฉะนั้นที่เวลาเขาคำนวณค่าทางเศรษฐกิจเขาจะพืชที่มีพืชราคาแพงมาคำนวณเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าในการสร้างเขื่อนถูกไหมคะมันเลยต้องมีค่า BC ratio ที่มันเกินกว่า 10%เพื่อที่ให้รู้สึกว่าคุ้มค่าแต่ถามว่าหลังจากคุณสร้างมาแล้วคุ้มไม่คุ้มไม่มีใครสนใจอีกแล้วคำใช้ตัวเลขคำนวณเฉพาะตอนนั้นใช่เพื่อมาสนับสนุนก็ถามว่าเอาความคุ้มค่าอะไรมาเป็นฐานในการคิดก็คือเนี่ยดึงพืชตัวนี้ขึ้นมาแทนที่ทำไมมันไม่มองบริบทเดิมว่าชุมชนเขาทำอะไรอยู่ก็ใช้ตัวนั้นมาเป็นตัวคำนวณที่จริงถ้าถามว่าชุมชนเขตนี้เขาทำนาของการทำแต่บางพื้นที่มันอาจจะนาแบบคือทำนาของครั้งคือทำน้ำใต้ดินด้วยนะสูบน้ำขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำแบบสามครั้งสามครั้งก็มีถามว่าขาดน้ำไหมไม่ถึงกับขาดแต่ถามว่าคุณมีน้ำ 100% ไหมทุกที่ในประเทศไทยในระบบชลประทานใหญ่ก็ไม่มีน้ำ 100% เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่มีแต่ความคาดหวังนะไม่ใช่ข้อเท็จจริงไงถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่2540ตอนนั้นผมอยู่ในคณะพิจารณา EA ไอ้เหมืองไอ้เขื่อนแม่วงนี่แหละคณะผู้ชำนาญการก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าให้กรมชลเนี่ยไปทำทางเลือกเหมือนกันพูดคำเดียวกันเลยนะครับไป ดูว่าเขื่อนแม่วงมาตอบโจทย์ในลุ่มน้ำนี้ไหมลุ่มน้ำสแกกังหรือเปล่าให้ส่งข้อมูลกลับไปแล้วปรากฏว่าเป็นผลมาจากการทำประชาพิจารณ์เขื่อนแม่วงเขาเรียกกรรมการประชาพิจารณ์นะตั้งเป็นกรรมการเหมือนกับกรณีของบ้านครัวเหมือนกรณีมีกรรมการประมาณ5 หรือ 7 คนเนี่ยประชาพิจารณ์2 วันไปจัดที่จังหวัดนครสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนพฤษภาปี2543ผมไป2 วันแล้วบริษัทที่ทำคือบริษัทเดียวที่มาทำครั้งนี้แหละปรากฏว่าวันที่2ประธานไม่อยู่ประธานกลับมาแปลยติงบประมาณประธานก็คืออาจารย์ธีระสุตบุตรซึ่งเป็นอธิการบดีมหาลัยเกษตรใช่ครับช่วงนั้นเป็นมาเป็นอาจารย์เป็นอธิการบดีนะในที่ประชุมถกเถียงกันเยอะมากเลยว่ามันไม่คุ้มผมก็ขึ้นไปพูดประมาณชั่วโมงว่าเราอยากให้พิจารณาหลักอะไรก็ไม่มีใครตอบที่ผมถามเช่นคุณจะเอาน้ำไปใช้จุดไหนแล้วก็หลักการใช้น้ำคืออะไรไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะถึงไหนปรากฏว่าสรุปก็คือไอ้ที่คาดการณ์เนี่ยไม่สามารถเป็นจริงได้แต่เวลารายงานกรรมการสรุปออกมาว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยน่าจะทำปรากฏว่าส่งไปคณะกรรมการสิวล้อมแห่งชาติกรรมการสิวล้อมแห่งชาติก็ตีกลับไปว่าให้ไปหาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการในการดูแลเรื่องลุ่มน้ำเขื่อนแม่วงกับกรณีลุ่มน้ำสแกกังปรากฏว่าพอปี 4-5 เขาก็ไปประชุมในระดับจังหวัด
ผลประชุมออกมาว่าผนวกโครงการเขื่อนแม่วงเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำสะแก่กลางจบแต่ผมที่เขาส่งไปเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นถูกไหมที่ส่งไปเขาให้ไปดูว่าถ้าไม่มีเขื่อนจะจัดการน้ำยังไงมีเขื่อนแล้วจัดการน้ำดีกว่าเดิมยังไงจุดไหนบ้างที่จะได้ใช้น้ำจริงจุดไหนบ้างที่มันขาดแคลนจริงจุดไหนบ้างที่มันจะมีบ่อน้ำตื้นแล้วอะไรเป็นแหล่งน้ำของตัวเองบ้างเขาให้พิจารณาไปเอาส่วนนี้มาพิจารณาด้วยแต่นี่ไม่พิจารณาเลยประชุมกรรมการลุ่มน้ำสะแก่กลางแล้วบอกว่าต่อไปนี้เขื่อนแม่วงเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำสะแก่กลางจบก็ส่งเรื่องนี้กลับมากรรมการบอกไม่ใช่คุณเข้าใจผิดฉันไม่ได้ให้ไปทำอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปั๊บตอนหลังอาจารย์ธีระสุตบุตรเนี่ยต้องเอ่ยชื่อนะเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็มีฐานะทางสังคมก็คือเป็นรัฐมนตรีสมัยคสช.คสช.เลยครับปี49ก่อนนะไปพอปี49มาเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ธีระก็เลยตั้งงบประมาณให้ไปทำ FEA ลุ่มน้ำแม่วงอีกใช้งบประมาณเกือบ20ล้านก็ไปทำรายงานออกมาปรากฏว่าไม่มีนะก็รายงานหลายเป็นส่วนใหญ่ก็มหาลัยเกษตรแล้วไปทำสุดท้ายก็รายงานออกมาในทำนองแบบก้ามกึ่งถูกไหมครับคือ เขาทำมาเหมือนกันนะฮะทางเลือกในการจัดการว่ามันมีทางเลือกไหนบ้างแต่ว่าประเด็นที่เราท้วงติงก็คือว่าน้ำหนักของการให้คะแนนในแต่ละทางเลือกเนี่ยมันถูกเบี่ยงไปเพื่อที่จะตอบว่าเขื่อนดีที่สุดสุดท้ายมันก็จะออกมาแบบนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆอย่างที่ประเด็นที่พี่หานคุยเนี่ยผมคิดว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยอยากจะมามองว่าถ้ามันจะต้องการจัดการน้ำทั้งระบบของพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมีเขื่อนแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรยังไงได้บ้างเพื่อที่ให้เห็นรูปธรรมในการจัดการการจัดการทั้งระบบแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเลือกก็คือว่าเขาไปทำเป็นช้อยๆมาแล้วก็เลือกว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่คุ้มที่จะทำนะฮะก็เขาก็ไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการแบบนั้นได้อย่างเงี้ยมันก็เลยถูกคล้ายๆกับถูกชี้นำมาแล้วแหละว่าคือคือคำตอบสุดท้ายที่กรมชลคิดว่าจะต้องทำคือมันเหมือน TOR แหละคือไปเซ็นกรอบการศึกษาเขาไว้แล้วก็บอกว่ายังไงถ้าคุณเขียนไม่คุ้มผมให้คุณเบิกงวดสุดท้ายอะไรทั้งอย่างนี้แหละครับซึ่งอาจารย์ที่ไปทำนี่มีหลายคนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าอึดอัดในการที่ไปทำเพราะหนึ่งคนที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีคืออดีตอธิการบดีเก่าถูกไหมค่ะลองคิดสภาพอ่ะสภาพแบบปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นถ้าถามว่าวนมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าสภาพปัจจุบันเราจะทำอะไรคือผมก็มีโอกาสไปชี้แจงในคณะหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการของสนช.สภานิติบัญญัติซึ่งต่อเนื่องมาจากคณะเกษตรตอนนั้นผมเป็นสปช.สภาปฏิรูปตอนที่ยังไม่ถูกปลดนะก็ไปชี้แจงกับเขาว่าเรื่องการจัดการเขื่อนคืออะไรก็ในคณะอนุชุดนี้ก็มีการเล็ดเรื่องกรณีของเขื่อนไม่วงขึ้นมาโดยรองอธิบดีกรมชลฉาย PowerPoint ว่าโครงการที่ติดปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็มีโครงการเขื่อนไม่วงตัวหนึ่งผมก็มีข้อสงสัยว่าติดปัญหาหน่วยงานราชการคืออะไรเขาก็บอกว่าสผ.ไม่ผ่านไม่อนุมัติสักทีก็มีท่านรองเลขาสผ.เนี่ยก็ไปด้วยก็คุยกันผมก็เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่าเรื่องมันเป็นมายังไงให้ท่านรองท่านรับฟังท่านก็บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับสผ.ผมเนี่ยเคยเป็นคชก.ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้คือไม่ใช่สผ.หรอกแต่ว่าเหมือนกับคุณสั่งให้นักเรียนไปทำการบ้านถูกไหมแต่ว่าการบ้านแบบหน่วยงานราชการมันไม่เหมือนการบ้านแบบเราไปทำเองเช่นกรมชลเนี่ยเป็นผู้ทำการบ้านแต่คนเขียนการบ้านให้กรมชลคือบริษัทที่ปรึกษากรมชลเขียนเองไม่ได้นะแต่เวลาคุณสั่งกรมชลแล้วไปเขียนการบ้านทั้งหมดเนี่ยอันนี้ทางเลือกในการจัดการน้ำนี่คือการบ้านกรมชลแต่ถามกรมชลคุณมีสิทธิ์เขียนไหมไม่มีสิทธิ์เขียนมันเหมือนมีคำตอบรออยู่แล้วนะใช่แต่ตัวกรมชลนะเขามีคำตอบอยู่แล้วเขาไปมีนะคนที่รับจ้างทำการบ้านให้ทำการบ้านเขาฉะนั้นคนที่ทำการบ้านก็ต้องไปจดทะเบียนในการทำการบ้านก็คือบริษัทผู้ทำรายงานผลทบสิ่งแวดล้อมถึงจะตอบนี่มาถามว่าทั้งหมดนี่คุณให้กรมชลตอบอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้โดยหลักถ้ากรมชลตอบเองไม่ต้องจะต้องไม่เข้าคณะผู้ชำนาญการนี่โดยหลักการน่าจะไม่เข้าคชก.ถ้ากรมชลตอบเองต้องไปตอบในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเลยไม่จำเป็นต้องมาตอบฉะนั้นถ้าถามว่าประเด็นที่มันล่าช้าคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งเขาสั่งให้ไปศึกษาเรื่องเสืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างแล้วปรากฏว่าไปวันเดียวหรือไปสัก3วันเขาก็ถามว่าคุณศึกษายังไงก็ต้องอธิบายวิธีศึกษามาด้วยเห็นกี่ตัวไปศึกษาแบบวิธีอะไรปรากฏว่าในรายงานอันนี้ถามว่าทำไมเราต้องทำเนี้ยคือคนไปศึกษาไปวันครึ่งมันจะเห็นไหมนี่เสือตัวนี้ตกลงจะเห็นไหม
ไอ้คนที่ไล่เสือนี่มาคือใช้เวลาประมาณปีนึงถึง2ปีอ่ะเป็นปีต้องใช้กล้องจับแล้วปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญที่ไปศึกษาผมพูดซ้ำอีกครั้งพูดหลายทีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกบและเขียดจะเจอไหมอ่ะจะเจอไหมล่ะก็ไม่เจอไงแล้วเขาถามว่าคุณศึกษาไงโดยไปถามเจ้าหน้าที่ผมไปอาจารย์รัตยาเนี่ยอดีตมูลที่ประธานมูลที่เสริมเนี่ยนะไปผมถามว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่มีใครเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ป่าไหมไม่มีครับเชี่ยวชาญยังไงที่หน่วยแม่เลยว่าเชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ป่าเลยฉันกรมอุทยานเลยต้องให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานในฐานะที่เป็นสำนักวิชาการสัตว์ป่าไปสำรวจเองไปเก็บข้อมูลใหม่มันก็เลยมาปีหนึ่งไงปัญหามาเลยที่มันหายไปปีหนึ่งคือใครว่ากรมอุทยานต้องไปทำเองครับถ้าถามว่าทำไมผอ.ไม่ผ่านก็รายงานไม่ส่งมาการบ้านไม่ส่งมาจะให้ผ่านได้ยังไงไม่ใช่คุณมาโทษผอ.ต้องโทษกรมชลประทานเองว่าคุณไม่ส่งรายงานฉะนั้นรายงานที่ส่งมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็พอเดือนกว่าในคณะสนช.เขาก็มีการท้วงติงว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพิจารณารายงานผอ.ก็บอกพิจารณาค่ะเพราะกรอบมันคือ45วันฉะนั้นภายใน45วันนี่สผ.ต้องพิจารณาแต่เมื่อพิจารณาวันที่25แล้วเนี่ยมีประเด็นยกตัวอย่างประมาณ 4-5 ประเด็นหนึ่งข้อมูลไม่ครบไปคำนวณทางความคุ้มทางเศรษฐกิจใหม่ไอสัตว์ป่าชนิดนี้หายไปคุณคำนวณยังไงจาก25ปีทำไมมันคำนวณไป25ที่อื่นเขาคำนวณเป็นพีเรียดนะครับเช่น50 100 150เพราะเวลามันเกิน100เนี่ยมันทวีคูณกว่าเดิมมันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องเรียนกับสนช.ด้วยเช่นกันว่าที่และสังคมทั่วไปนะที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่สผ.ไม่ใช่คชก.ไม่ใช่ NGO ด้วยไม่ใช่ NGO NGO มีอย่างเดียววันนี้ถ้าถึงว่าสุดท้ายคุณจะใช้มาตรา44ผมว่ามาตรา44คือมันไปติดขัดอยู่หน่วยงานไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่นี้ไม่ใช่ติดขัดหน่วยงานครับติดขัดอยู่เจ้าของตัวเองว่าคุณไม่สามารถที่จะตอบคำถามสาธารณะได้ว่า1คุ้มจริงหรือเปล่าสองนโยบายที่มันขัดกันคุณจะทำยังไงแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่นโยบายที่ขัดกันเนี่ยเช่นนโยบายเรื่องป่าไม้กับเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยเขาจะไปตัดสินใจในเชิงนโยบายแต่เมื่อผมคิดว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะนโยบายข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกรงใจกันปัญหาประเทศชาติเกรงใจไม่ได้ครับปัญหาเรื่องทรัพยากรเกรงใจไม่ได้ถ้าอันไหนที่มีอยู่เป็นผมเนี่ยผมคิดว่าเอาที่มีอยู่ดีกว่าละกับที่จะไปเอาข้างหน้าเนี่ยสร้างใหม่ครับที่จะสร้างใหม่แล้วบทเรียนที่เราเจอกับการที่จะหาสร้างใหม่มันไม่มีความยั่งยืนแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจริงได้จริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราขอยึดเอาแบบเดิมแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นของการใช้มาตรา4เนี่ยผมว่าใช้ในกรณีที่มันมีปัญหาแบบอื่นเลยปัญหาเรื่องทรัพยากรอย่างเอาใช้มาตรา44เลยเพราะนี่ไม่ใช่กรณีผมผู้เรียกร้องผมมูลที่สืบมูลสืบเป็นตัวหลักนะครับผมนี่เป็นให้ข้อมูลแล้วก็ไปดูพื้นที่แล้วแต่ตำแหน่งผลอะไรซึ่งไม่ยึดติดกับตำแหน่งอยู่แล้วถึงยังไง ก็ต้องทำเรื่องอย่างนี้เรามีหน้าที่ท้วงติงว่าประเด็นบางประเด็นมันไม่ครบแล้วที่ทำ WWF กับ WCS เนี่ยกองทุนสปาโลกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะที่จะต้องไปตั้งกล้องแล้วข้อมูลที่เราได้มาคือมีเสือเป็นครอบครัวที่เดินผ่านในจุดที่มีการสร้างใกล้กับจุดที่มีการสร้างเขื่อนซึ่งเราพยายามดิ้นรนที่จะหาแหล่งที่อยู่ให้สัตว์ป่าแล้วเราก็กลับมาแล้วถูกไหมใช่ครับใช่คือมันคือสัตว์ป่าพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการที่จะไปเฝ้าไปดูมาเป็นปีไม่ใช่กบนี่ที่ไปวันซัฟฟารีเวิร์นนะคะที่เดินโผล่มาให้เห็นยืนยันเลยเจ้าหน้าที่ไปเลยว่าไปลงบันทึกด้วยว่าเราไปตรวจสอบพบว่าไปวันครึ่งแต่ข้อมูลที่ทางกรมอุทยานแล้วก็ทาง WCS WWF เข้าไปเก็บมาเนี่ยนะเขาก็ใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงนะโดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าเข้ามาใช้พื้นที่เยอะมากนะแล้วก็เสือเองนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแม่วงไม่มีเสือแล้วก็หลังจากที่มีการฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยเสือเริ่มกลับมาไม่น่าจะเกิน10ปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีเสือกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ณปัจจุบันนี้มีมากกว่า12ตัวแล้วนะสำหรับพื้นที่นั่นก็หมายความว่าป่าแม่วงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีประชากรเสือโคร่งมากกว่านี้อีกนะครับถ้าเราดูแลพื้นที่แล้วก็จัดการมันดีๆประเด็นอีกประเด็นนึงที่อยากจะต่อจากพี่หางผมมองว่าเรื่องของการที่กรมชลทำการบ้านเรื่องของ EIA จนมาถึง EHIA คือแม่วงเนี่ยกรมชลใช้เวลาทำมา20กว่าปีจนเกือบ30ปีแล้วนะก็ต้องดูว่าไอ้การบ้านเนี่ยถ้าเราเป็นครูเราก็รู้สึกว่าแสดงว่ามันไม่สามารถเด็กคนนี้ไม่สามารถที่จะตอบ
คำถามที่เราตั้งคำถามเขาให้ได้จริงๆว่าทำแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่หรือว่าทำแล้วมันจะมีผลกระทบแล้วจะฟื้นฟูดูแลเยียวยายังไงเนี่ยเขาไม่สามารถตอบได้ผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนโจทย์เถอะแล้วก็หาวิธีการในการเสนอการบ้านใหม่ให้กับเขาให้เด็กลองได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าไอ้คำถามซ้ำๆเดิมๆว่าคุณจะสร้างเขื่อนยังไงสร้างแบบไหนจะอะไรยังไงผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลด้วยนะฮะที่จะมามองกรมชลหรือว่ากระทรวงเกษตรแบบใหม่ในเรื่องของการดูแลเกษตรกรแล้วก็เรื่องของการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องของการก่อสร้างอย่างเดียวนะฮะก็อันนี้เป็นผมว่าเป็นการบ้านที่ต้องส่งกลับไปที่ตัวรัฐบาลเองด้วยเหมือนกันค่ะเราต้องทำเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่หรือว่าความเข้าใจเดิมของคนในพื้นที่เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณหานก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีนะกำนันในพื้นที่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถูกแบบจัดการจากผู้ใหญ่ทางมหาดไทยหรืออะไรหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าก็อยากได้เขื่อนอ่ะหรือเกษตรเอาง่ายๆเกษตรกรบางพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในปีนี้ค่ะทุกคนก็เข้าใจว่าเขื่อนดีเพราะมีน้ำเดี๋ยวน้ำจะได้ทำนาจะได้มีปัญหาเพราะเราแล้งจัดแต่มันก็พบแล้วว่า4เขื่อนหลักในบ้านเรายังเอาน้ำไม่อยู่เพราะไม่มีฝนตกด้วยซ้ำไปนี่เราคนในพื้นที่เขาคิดเห็นเป็นยังไงบ้างอะคะเท่าที่เราคุยมาคือเขาคิดว่าถ้ามีน้ำก็ถ้ามีเขื่อนก็มีน้ำมาแต่ไม่ได้มูว่าน้ำมันมาจากไหนใช่ใช่ซึ่งเขาก็คิดแบบเราก็ไปเจอหลายที่ที่วังม้าไปเจอที่ใกล้ๆนะซึ่งเขามีฝายอยู่แล้วนะผมถามว่าตกลงตอนนี้ทำนากี่ครั้ง2ครั้งแล้วแต่อยากได้อีกครั้งหนึ่งเราบอกมันน้ำไม่มีจะทำยังไงก็บริหารน้ำที่มีอยู่นี่แหละเขาก็บอกไม่รู้สิเพราะว่าไม่ได้สร้างเขื่อนมั้งคือเขาคิดไปอย่างนี้ไงเขาคิดแบบชาวบ้านแต่เหมือนกับกำนันเนี่ยกำนันที่แกส่วนใหญ่ทุกเวทีแกก็ไปอ่ะซึ่งแกก็ผูกพันทั้งเรื่องนักการเมืองด้วยทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองก็เคยเป็นรองอบต.เป็นรองนายกใช่ไหมรองทั่วทีรองสมาชิกอบต.ที่ทราบเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกชายเป็นสจ.พ่อมาคัดค้านมาสนับสนุนเรื่องนี้มากรู้สึกลูกชายก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้คืออันนี้มันก็ตัววัดเหมือนกันแต่คนในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าด้วยความเป็นชนบทนะแล้วก็บางคนเป็นคนย้ายมาจากที่อื่นก็เกรงใจกันบางคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเกรงใจกำนันเขาเกรงใจกำนันเขาเหมือนเวลาผมไปนั่งคุยกับชาวบ้านเดินออกจากหน่วยแม่เลยวาเนี่ยบ้านของบ้านก็บอกโอ้นี่ตั้งแต่ป่าคืนมานะน้ำไหลทั้งปีพอแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วใกล้ๆก็มีที่เขาเล่นน้ำนะเล่นตั้งแต่หน้าฝนก็เล่นอีกแบบนึงหน้าแล้งก็สงกรานต์ก็เล่นอีกแบบในช่วงสงกรานต์ก็มีน้ำเพิ่งมันก็มีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์ที่คนไปพักผ่อนบ้างอ่ะไม่ถึงกับเป็นหลักเนี่ยผมเข้าใจว่าคนในพื้นที่ถ้าถามว่าสนับสนุนทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบจำนวนคนเป็นหมู่บ้านหลักมันกระทบตัวอุทยานแห่งชาติเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเวลาที่คนออกมาพูดเนี่ยมันก็จะเป็นองค์กรอนุรักษ์ถูกไหมครับใช่แล้วก็ถามว่าหน่วยงานก็กล้าพูดไหมผมเข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วกรมอุทยานยืนยันว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อนแต่ก็ถูกเบรกโดยภายในที่ทราบว่าภายในว่าก็มีคนสั่งว่าโครงการนี้มีคนเขาอยากจะได้อะครับระดับนโยบายคุณแรงทิพย์ดีหรือใครก็ตามออกมาให้ข้อมูลอย่างนี้ก็ต้องหยุดถูกป่ะคือมันถูกปิดปากอ่ะแต่เนื่องจากพวกเราเป็นไม่มีเจ้านายไงเป็นไม่มีเจ้านายมีแต่เราก็ทำงานตรงไปตรงมาก็มีอะไรข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็พูดอย่างนี้แล้วถ้าถามว่ามันเหมาะสมที่จะก่อสร้างไหมถ้าพูดโดยทั่วไปผมนี่รู้เขื่อนหมดทุกเขื่อนเกือบทุกเขื่อนที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ผมดูหมดแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาประมาณ20ปีเนี่ยผมว่าวันนี้มันต้องยืนยันว่าเขื่อนไม่ใช่ทางออกแต่ถ้าถามว่ากำนันที่แกมาพูดเนี่ยแกก็เคยขึ้นเวทีหลายรอบนะแกก็มีข้อมูลแบบเดิมๆใช่ไหมมันเป็นข้อมูลเชิงความรู้สึกด้วยเชิงความรู้สึกส่วนใหญ่ว่าบางทีครอบครัวแตกแยกถ้าไม่มีเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเขื่อนมันก็ไม่ยังไม่ได้มานะแต่กรณีของเหมือนก่อนคลองโพนี่เพิ่งสร้างเสร็จประมาณไม่กี่ปี 3-4 ปีแล้วเห็นจะได้แล้วก่อนสร้างเนี่ยโอ้ก็คล้ายกับกรณีแม่วงเหมือนกันแต่คนอยากได้ก็อยากได้แต่ถามว่าวันนี้มีระบบชลประทานไหมก็ไม่มีอ่ะก็พอไม่มีเนี่ยในเชิงข้อมูลทางการสำรวจนะไล่ฟังนิดหนึ่งก็คือว่ามีคนเคยสำรวจว่าตกลงเขื่อนดีไม่ดีแล้วก็เปรียบเทียบ
รณีเรียกร้องของโครงการแบบนี้อย่างเงี้ยถึงสร้างแล้วไม่มีน้ำเขาก็ไม่บ่นนะแต่ขอให้ได้สร้างคือเขาไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรไอ้กลุ่มที่ไม่เสียแต่บางกลุ่มที่จะเสียหายของกรณีเขื่อนแม่วงหนึ่งมีอันหนึ่งซึ่งผมยังไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ไม่ใช่ประเด็นย่อยหรอกเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันก็คือคลองส่งน้ำในพื้นที่ในระบบชลประทานประมาณที่อ้างว่าประมาณ 350,000 ไร่เนี่ยนะแต่ผมคำนวณแล้วไม่ถึงหรอกเพราะตรงคุณต้องดูตัวอย่างนี้ว่าน้ำเนี่ยประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรทำนาน1รอบเนี่ยแต่นี่มัน500เนี่ยคำนวณยังไงเอา 2,000 ไปคูณ5 258ล้านเนี่ยน้ำไม่พอน้ำไม่พอได้ไม่เกิน 60,000 ไร่แต่นี่อ้าง 100,000 นี่ก็มีข้อมูลตัวเลขในเชิงนัยยะเรื่องความคุ้มทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าอ้าง 60,000 ไม่คุ้มปริมาณพื้นที่ชลประทานเพิ่มมากขึ้นก็จะได้เรื่องของประชากรเรื่องของพื้นที่มากขึ้นด้วยก็สามารถที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเขื่อนตัวนี้มันสามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนถึง 300,000 จำนวนมากขึ้นใช่ 300,000 ไร่แต่ว่าถ้าดูตัวเลขน้ำเนี่ยผมยกตัวอย่างพื้นที่ 300,000 ไร่ได้น้ำนี่มาจากเขื่อนเพียง 300,000 ไร่นี่คือฤดูฝนด้วยนะ250ล้านเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเขื่อนอื่นเนี่ยเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์จุน้ํา 1,430 ล้านตอนนี้จุน้ำประมาณ 1,800 ล้านเขาว่ายกสันเขื่อนสูงขึ้นไปอีกมีพื้นที่ชลประทานประมาณ 340,000 ไร่นั่นพันกว่าล้านนะมากกว่าเขื่อนนี้ประมาณ250กว่าล้านประมาณเกือบ5เท่าถูกป่ะแต่ก้อนนี้เขื่อนประมาณ4เท่าอ่ะประมาณ4เท่าแต่เขื่อนนี้มันจุน้ำเพียง250คุณจะไปอ้าง 300,000 ได้ไงไม่มีทางมากสุดไม่เกิน 60,000 ไร่ค่ะแต่ถามว่าทำไมถึงอ้างขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านใน 60,000 ไร่เนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงแต่ว่ามีความหวังไงครับแล้วมันคือการสร้างความหวังสำหรับคนน่ะค่ะแต่ถ้าถามว่าให้ย้อนกลับไปดูเขื่อนทับเสาเหลาโอ้ไอ้เขื่อนทับเสาเหลาเขื่อนคลองโพพอสร้างเขื่อนแล้วน้ำไม่ท่วมเลยก็ฝนไม่ได้ตกเลยตั้งแต่สร้างมามันไม่ได้ตกมากจนถึงที่มันคือจุดที่ฝนตกมาไม่ตกตรงนั้นแต่ว่าตกข้างล่างตกข้างล่างแล้วกรณีน้ำท่วมของจังหวัดนครสวรรค์ถึงมีเขื่อนอำเภอลาดยาวเพราะคุณไม่ได้ขุดถนนออกคุณไม่ทำคูระบายน้ำเพิ่มยังไงฝนก็น้ำท่วมฉะนั้นกรณีน้ำท่วมคือถนนเนี่ยมันถูกยกสูงขึ้นเหนือสูงกว่าบ้านเวลาน้ำไหลมาจากทิศตะวันตกเนี่ยมันก็มาเจอถนนมันก็ท่วมในเขตอำเภอลาดยาวมันก็ต้องท่วมกลายเป็นจุดขังจุดขังเพิ่งถามว่าถึงมีเขื่อนคุณไม่ได้แก้จุดนี้จุดนี้ฉะนั้นไอ้คำถามว่าการจัดการน้ำเนี่ยคุณต้องมีทางเลือกในการคุณต้องพูดในจุดอย่างนี้ด้วยน้ำท่วมจุดไหนวิธีการแก้อะไรมันต้องลงดีเทลถ้างั้นคุณพูดแบบลอยๆสุดท้ายมันก็แบบมโนอ่ะโครงการขนาดหมื่นล้านมโนไม่ได้นะแล้วทำเสร็จแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไงก็ไม่มีคนพูดถึงรายงานนี้เองแล้วก็จบไปแล้วมันก็จบไปแล้วฉะนั้นเนี่ยด่านแรกที่ก็ต้องให้ผ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คือด่านรายงานผลทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผมเข้าใจว่าด้วยรัฐบาลนี้จะใช้มาตรา44เนี่ยผมก็อยากให้ใช้ในเรื่องที่มันติดขัดจริงๆแต่กรณีของเขื่อนแม่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงทางวิชาการอยู่หลักเรื่องมาตรา44ไม่สมควรจะมาใช้อันนี้หรอกเพราะว่ามันไปใช้กับเรื่องที่ไม่ดีเออแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆเรื่องดูแลเรื่องปกปักรักษาแล้วเป็นเรื่องที่เราก็เห็นว่านโยบายของรัฐในการทวงคืนผืนป่ามันอาจจะไม่สำเร็จเท่ากับที่เรามีป่าอยู่แล้วแล้วก็ให้ร่วมกับชุมชนในการดูแลป่านี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าไปอย่างนี้การรักษาพื้นที่ป่าเดิมไว้เราสนับสนุนตรงไหนที่ท่านบอกว่าเราอยากให้เข้าไปช่วยเหลือได้เรายินดีมูลที่สุดก็ทำตั้งป่าตะวันตกเกิดทั้งหมดแล้วก็ทำด้วยการทุ่มเทฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปทำลายมาเลยอ่ะถ้าจะใช้มาตรา4ผมว่ามันใช้ผิดหลักหรือเปล่าผมว่าอาจจะเป็นลบมากกว่าด้วยซ้ำใช่กับผู้คนในสังคมที่ตามเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสั้นๆสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะกลับมาดูว่าจากนี้ไปกระบวนการที่ต้องเดินหน้าก่อนที่เขาจะลุยด่านแรกเนี่ยทางด้านของมูลนิธิและเครือข่ายจะทำยังไงบ้างพักสักครู่ค่ะ